ศูนย์การเรียนไหนเนี่ยตอบคำถามนะคะมาตลอดเลยออนสกายตลอดนะคะน่ารักที่สุดนะคะต้องบอกว่าน่ารักที่สุดเลยนะเออนะคะตอนนี้นะคะศูนย์การเรียนไหนพร้อมแล้วนะคะมือสกายประจำศูนย์การเรียนนะคะประจำตำแหน่งนะคะแล้วก็พิมพ์ทักทายสกายมาหาครูเลยนะคะกติกาของเราเหมือนเดิมนะลูกนะไม่ว่าจะตามทันหรือไม่ทันก็ต้องมีการส่งอีโมติคอนหรือว่าพิมพ์สกายมาตลอดเวลาเสร็จแล้วค่ะอาจารย์นะคะไปสไลด์ต่อไปได้เลยนะคะก็พิมพ์มาด้วยแล้วถ้าศูนย์การเรียนไหนไม่ทันก็พิมพ์สกายมาบอกว่าไม่ทันค่ะสงสัยอะไรก็พิมพ์สกายมาเราจะใช้สกายนะคะในการติดต่อสื่อสารระหว่างเรานะคะและอีกอย่างนึงเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะใครหลับนะพิมพ์ชื่อมาเลยนะครูจะประกาศออกอากาศนะให้แบบว่าทุกคนที่อยู่ปลายทางนะคะทั่วประเทศรู้จักคนคนนี้สกายมาด้วยนะคะวิดีโอคอลมาเลยเดี๋ยวจะนะคะหันกล้องนะคะเข้าไปซูมเลยอ่ะคนนี้นะเป็นที่รู้จักทุกๆส่วนการเรียนนะเราจะได้ไม่หลับกันเนาะนะคะจริงๆเราวันนี้เราจะอยู่กันถึง5โมงเย็นแต่ว่าในตารางสอนเนี่ยมัน5โมงเย็นแต่ว่าวันนี้เราจะเรียนถึงกันแค่4โมงครึ่งนะคะเพราะว่าพี่ปรตีเนี่ยเขาก็จะมาใช้ห้องสตูดิโอต่อนะคะในการสอนนะคะโอเคการบ้านครั้งที่แล้วครูสั่งไปงานที่1ส่งกับอาจารย์ผู้สอนปลายทางหรือยังส่งกับอาจารย์ที่อยู่กับนักเรียนหรือยังเอ่ยนะคะถ้าใครยังไม่ส่งนะคะก็รีบทำส่งให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะเสียคะแนนในส่วนของจิตพิสัยไปเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะนะคะโอเคค่ะวันนี้เรายังอยู่กันในหน่วยที่2นะสงขาบอกว่าสงขาส่งแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะเช็คสกายอีกทีนึงนะว่าใครส่งยังไม่ส่งนะคะเหมือนเดิมนะใครตอบคำถามครูนะคะครูก็จะจดเลคเชอร์ไว้เช็คนะคะให้คะแนนนะคะให้คะแนนพวกเราตลอดเลยว่าเฮ้ยศูนย์การเรียนไหนเนี่ยตอบคำถามตลอดเลยมือสกายศูนย์การเรียนไหนที่แบบเป็นหน้าเป็นตานะคะกับศูนย์การเรียนนั้นส่วนศูนย์การเรียนไหนที่แบบว่าออนสกายไม่ได้ไม่เป็นไรพยายามออนนะคะลูกขานะคะพยายามคอนเน็กเข้ามานะคะเพื่อที่จะมาตอบคำถามครูนะคะเรายังอยู่กันในหน่วยที่สองค่ะเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลาเราเลยเวลามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ทันในส่วนของเนื้อหาไปที่สไลด์ค่ะปึ๊บปึ๊บอ้าวไม่ไปมาแล้วนะคะชื่อของครูนะเราเจอกันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วคะ2หรือ3ตอนนี้เราเจอกันเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะก็เราเรียนกันทั้งหมด8สัปดาห์นะคะเนี่ยฉะนั้นมันก็ต้องเนาะนะคะคืบคานเข้ามาแล้วล่ะนะคะปวช3นี่ค่อนข้างที่จะมีช่วงสัปดาห์ที่เรียนเร็วนะคะฉะนั้นพวกเราต้องสปีดตัวเองนะในเรื่องของงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นบูรณาการรายวิชาอื่นๆที่ต้องทำงานส่งนะคะก็ต้องเริ่มนะคะกับกระตือรือร้นแล้วล่ะนะคะชื่อของครูนะคะอาจารย์วิภาวดีประเสริฐศรีนะคะอาจารย์บิ๊กนั่นเองทักทายกันมาได้นะ Facebook Fanpage AJ.BIG เข้าไปทักทายกันด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะหน่วยที่2ค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของการจัดรูปแบบข้อความการค้นหาและตรวจสอบข้อความอันนี้ไม่ต้องจดเราจดไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าครูให้จดชื่อบทไปแล้วใช่ไหมขอแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะประจำหน่วยนะคะนักเรียนสามารถจัดรูปแบบตัวอักษรสร้างอักษรศิลป์กำหนดตัวอักษรขึ้นต้นเป็นตัวอักษรใหญ่ได้นะคะอันนี้ไม่ต้องจดแต่ว่าครูจะแจ้งให้รู้ว่าเราจะได้อะไรจากบทเรียนนี้โอเคนะโอเคนะอันนี้ไม่ต้องจดนะเข้าใจตรงกันทุกโรงเรียนนะคะข้อที่2ค่ะสามารถจัดตำแหน่งของข้อความและกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดได้นะคะข้อที่3ค่ะสามารถจัดรูปแบบตัวอักษรสร้างอักษรศิลป์กำหนดตัวอักษรขึ้นต้นเป็นตัวใหญ่ได้และสามารถจัดตำแหน่งข้อความนะคะกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดได้นะคะครูอ่านซ้ำนะคะข้อที่3สามารถกำหนดสัญลักษณ์และหมายเลขหัวข้อได้โอ้ยตายแล้วนะคะช่วงนี้เบอร์เบอร์จะบอกว่าไปสอนน้องปี1มานะคะแต่บอกชื่อเป็นวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำแต่สอนวิชาพิมพ์ดีดนะคะดูสิคะว่าครูมึนขนาดไหนนะคะยังไงก็นะคะอย่าถือสาความโอเคข้อที่3สามารถกำหนดสัญลักษณ์และหมายเลขหัวข้อได้นะลูกนะส่วนข้อที่4กำหนดระยะเยื้องนะคะตั้งแท็บใช้พารากราฟมาร์กได้นะคะ
และข้อที่5ค่ะสามารถกำหนดรูปแบบข้อความด้วยสไตล์สำเร็จรูปนะคะจัดเอกสารเป็นคอลัมน์ใส่ลายน้ำเปลี่ยนมุมมองเอกสารนะคะใช้คำสั่งค้นหาและแทนที่คำได้นะคะอ่ะนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยที่2เรามาดูสไกด์กันสักนิดนึงก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนโอ้ยทักทายกันมาล้นหลามนะราดพาวนะคะสวัสดีค่ะนะคะศูนย์การเรียนปัญญาพิวัตรราดพาวนะคะก็ทักทายคุณมาแล้วศูนย์การเรียนปัญญาพิวัตรคลองสารแหมทักทายเป็นภาษาปากีสถานด้วยนะฮัลโหลนะคะโอเคนะคะสวัสดีนะคะอาชีวะศึกษาภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เตรียมฟิตกันให้เต็มที่นะเตรียมตอบคำถามนะนะคะศูนย์การเรียนปัญญาพิวัตรเพชรเกษมนะคะส่งสัญลักษณ์อีโมติคอนนะคะยิ้มสดใสมานะคะสวัสดีค่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรีนะคะอย่างต้องทักทายแบบนี้สิสวัสดีค่ะอาจารย์สุดสวยเนี่ยแหละครบนะคะชอบแบบนี้นะคะศูนย์การเรียนอื่นเอาแบบนี้นะลูกนะเวลาทักทายครูนะสวัสดีค่ะศูนย์การเรียนปัญญาพิวัตรนครราชสีมานะคะจารันสนิทวงก็บอกว่าพร้อมแล้วเนาะอุดรธานีนะคะสวัสดีนะคะพระราม2นะคะรบกวนเฉลยเกมที่ทำในหนังสือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยค่ะได้เลยแน่นอนค่ะเดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะว่าจะถูกไหมนะคะแล้วถามว่าอาจารย์อายุเท่าไหร่ครับอ่ะให้ทายให้ทายเลยว่าครูอายุเท่าไหร่ดูจากสภาพใบหน้านะคะอาจจะต่ำกว่า20หรือเปล่านะคะอาจจะรุ่นเดียวกับเราไงนะคะมีศูนย์การเรียนไหนที่ทักทายครูมาอีกไหมมีไหมคะถ้าใครยังไม่ทักทายนะรีบเลยนะเชยนะศูนย์การเรียนอื่นเขาทักทายกันแล้วมวลมาชงมาเชยนะคะศูนย์การเรียนปัญญาพิวัตรสำโรงนะคะสวัสดีค่ะนะคะส่วนเรื่องอายุอย่าหลังไมค์นะนะคะพระราม2โอ้ทายกันมานะคะเออนะทายอายุนะอยากรู้อายุครูมากเลยใช่ไหมโอ้โหให้เยอะจังทายซะเยอะเชียร์จริงๆแล้วไม่ถึงหรอกทายเยอะเกินนะคะพาณิชยการลานนาและเทคโนโลยีนะคะสวัสดีค่ะระหว่างนี้ให้ทายอายุเล่นๆก่อนนะคะครั้งที่แล้วเราสร้างเอกสารเป็นละบันทึกปิดเปิดโอ้ยคีย์ลัดเดากันไปทายกันไปนะคะเยอะแยะละแล้วก็นะคะเราพูดถึงในเรื่องของการจัดรูปแบบตัวอักษรละว่าเฮ้ยตัวนี้เปลี่ยนฟอนต์ตัวนี้ทำตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้สีออกตัวอักษรใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเนาะตรงนั้นนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องนี้ค่ะการจัดย่อหน้าโดยใช้แท็บเครื่องมือแบบง่ายๆเบสิกตรงนี้เลยนะคะสัญลักษณ์รูปภาพตรงนี้นักเรียนเห็นแล้วเนาะนะคะเคยใช้แล้วล่ะใครที่ทำแบบรูปเล่มรายงานตั้งแต่ปี1ยันปี3เนี่ยนะคะก็ทำรูปเล่มรายการบูรณาการเนี่ยมาตลอดใช่ไหมการจัดตำแหน่งข้อความไว้ชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวานะคะก็ใช้กันมาหมดแล้วทีนี้นะคะบางคนจะสงสัย2ไอคอนตรงนี้ค่ะว่าเอ้ยอาจารย์นะคะอันนี้ชิดซ้ายเข้าใจกึ่งกลางเข้าใจชิดขวาเข้าใจแต่ไอ้2ตัวเนี้ยนะคะมันจัดข้อความเต็มบรรทัดเหมือนกันแต่จะเลือกใช้อันไหนดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะการที่เราจะจัดข้อความตามแนวแบบนี้นะคะเราจะต้องนะคะเขาเรียกว่าเคอร์เซอร์เอาเมาส์เนี่ยไปลากคุมก่อนหรือว่าเอาเคอร์เซอร์ไปคลิกไว้ที่หน้าบรรทัดนั้นย่อหน้านั้นก็ได้นะคะนักเรียนจะเอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้หรือว่าจะไปลากคุมข้อความก็แล้วแต่แบบความถนัดของนักเรียนเนาะจากนั้นนะคะก็ไปคลิกที่ปุ่มเครื่องมือจัดรูปแบบนะคะตามนี้เลยตามที่เราต้องการนะคะอันดับแรกถ้านักเรียนจะทำอะไรกับมันนะนักเรียนต้องไปลากคุมไปคลิกเลือกมันก่อนนะถ้าเกิดไม่คลิกไม่เลือกมันไม่ไปนะลูกนะคะมันไม่ไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละแบบเรียกว่าอะไรนะคะแต่ละแบบเรียกว่าอะไรมือสกายอย่าได้อู้นะคะหน้านี้เสร็จแล้วก็ต้องยังไงคะเสร็จแล้วค่ะอาจารย์โอ้ทำหน้าที่นะคะด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าครูไปไวอีกนะคะเดี๋ยวจะใส่ร้ายกันเกินไปนะต้องมาบอกนะมือสกายนะปี3นะห้ามอู้นะคะใครอู้นี่โกรธเคืองเลยทีเดียวเชียวแต่ละอันเรียกว่าอะไรอันแรกเลยจัดชิดซ้ายนะคะมีคำถามแล้วจ้าไอ้จัดชิดซ้ายเนี่ยมีคีย์ลัดด้วยนะเวลาเราพิมพ์ข้อความแบบว่า
เฮ้ยขี้เกียจเอาเมาส์ไปคลิกที่เครื่องมือคำสั่งตรงเนี้ยอยากจะใช้คีย์ลัดเลยเนี่ยครูอยากจะรู้ว่าคีย์ลัดในการจัดชิดซ้ายคืออะไรคะศูนย์การเรียนไหนตอบมานะเตรียมให้คะแนนแล้วนะคะเตรียมแล้วนะคะให้เวลาปรึกษากันก่อนนะคะแต่ไม่เกิน10วินาทีเอ๊ะเร็วไปไหมมีเริ่มขีดเขียนกันมาแล้วนะคะเอาให้ถูกนะไม่ถูกมีเครื่องนะคะถ้าใครแบบว่าไม่รู้จริงๆนะแนะนำให้เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาเลยแล้ววิธีการไปหาว่าคีย์ลัดเนี้ยนะคะมันใช้คีย์ลัดอะไรเอาเมาส์ไปทาบไว้ไปชี้ที่คำสั่งนั้นมันจะปรากฏนะคะมันจะปรากฏคีย์ลัดให้เราขึ้นมาเห็นให้เห็นจะเลยนะถ้าใครฉลาดนะทุกส่วนการเรียนฉลาดหมดนะคะตอบมาแล้วพระราม2เลคเชอร์ไปจดไปนะคะตอบถูกค่ะพระราม2นะคะเก่งมากส่วนการเรียนอื่นว่าไงคะมาดูคลองสารจากพระราม2มาฝั่งคลองสารนะคะโอเคคลองสารก็ตอบถูกนะคะใครตอบถูกนะคะจะได้สัญลักษณ์แบบว่าหุ้ยหัวใจฟุ้งฟิ้งใครตอบผิดนะครูอ้วกใส่เลยครูส่งสัญลักษณ์อีโมติคอนอ้วกกลับไปเลยนะนะคะอาจารย์สนิทวงก็เก่งนะเนี่ยตอบถูกนะเนี่ยก็ตอบถูกเช่นเดียวกันนะคะมีใครจะตอบอีกไหมมีใครจะตอบอีกไหมคะเดี๋ยวจะไปสไลด์ต่อไปแล้วนะเดี๋ยวจะเอ้ยใช่จะไปคำถามต่อไปแล้วนะเดี๋ยวจะเฉลยแล้วนะนะคะสายมิตรปราจีนบุรีวิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยีปราจีนบุรีบอกว่าไม่ทันอาจารย์คะไม่ทันค่ะไม่ทันสไลด์ก่อนหน้านี้เหรอลูกนะคะเดี๋ยวครูอธิบายใหม่นะคะสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะครูพูดถึงในเรื่องของเวลาเราจะจัดข้อความนะคะหรือว่าจัดย่อหน้าให้กับข้อความนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเราเอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้ณบรรทัดนั้นหรือเอาเมาส์ไปลากคุมข้อความนะคะแล้วถึงจะไปใช้คำสั่งในการจัดนะคะพูดถึงในเรื่องของการเลือกข้อความก่อนนะคะแล้วก็มาใช้จัดตรงนี้ส่วนคำถามครูถามว่าคีย์ลัดในการจัดข้อความชิดซ้ายเนี่ยคือคีย์ลัดอะไรนะนี่ทบทวนให้แล้วนะเฉลยแล้วนะคะคีย์ลัดในการจัดชิดซ้ายใครตอบหลังจากนี้ไม่ได้คะแนนแล้วนะคีย์ลัดในการจัดชิดซ้ายนะคะก็คือ Ctrl L นะคะกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม L นะคะโอเคนะคีย์ลัดนะคะ Ctrl L ใครตอบมาถูกต้องดีใจด้วยนะคะต่อมาค่ะปุ่มคำสั่งต่อมานะจัดชิดซ้ายแล้วก็ต้องปุ่มกึ่งกลางนะคะถ้าเราจะจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางนะคะก็มาใช้ปุ่มคำสั่งที่2เครื่องมือที่2นี้นะคะคีย์ลัดคืออะไรคำถามมีอีกแล้วคีย์ลัดในการจัดข้อความกึ่งกลางหน้ากระดาษเลยนะคะคืออะไรคะตอบมาโอ้โหตอบถูกอีกแล้วนะคะคลองสารนะคะโอเคตอบคำถามมาแล้วส่วนการเล่นอื่นรีบนะให้เวลา10นาที10วินะในการตอบนะคะอาจารย์สนิทวงไม่น้อยหน้าเว้ยเฮ้ยตอบถูกนะคะพระราม2พระราม2ก็ถูกนะคะยังไม่มีใครตอบผิดนะแสดงว่าตั้งใจเรียนมากๆเลยนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลานะคะตอบถูกนะคะสายมิตรสายมิตรยังทันไหมลูกโอ้สายมิตรนะคะดุมากเลยนะคะส่งเดวิลมาหาครูนะคะโอ้ขอนแก่นมาถึงขอเพลงหน่อยนะคะตอบคำถามถ้าขอนแก่นตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวอ๋ออันนี้คือขอตอน11โมงยังไม่เจอคาบครูอ๋อเดี๋ยวครูเลื่อนมาก่อนอ๋อฝนตกแรงมากเลยที่ขอนแก่นนะคะสกายเพิ่งใช้ได้ไม่รู้ว่าสัญญาณชัดเจนไหมเนาะนะคะตามให้ทันนะเฉลยค่ะที่ตอบมาก็มีนะคะตามนี้เนาะถ้าใครที่ยังไม่ตอบไว้ข้อหน้าละกันเฉลยละนะคะ
คีย์ลัดในการจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางนะคะก็คือคอนโทรล E ตบมือเลยให้กับคนที่ตอบถูกนะคะต่อไปค่ะจัดชิดซ้ายชิดซ้ายก็มีคีย์ลัดเหมือนกันอะไรตอบมาเร็วคีย์ลัดในการจัดข้อความชิดซ้ายโอ้ยรวดเร็วนะคะพูดปุ๊บได้ปั๊บมันต้องอย่างนี้นะคะพระรามสองนะคะตอบถูกต้องมีสุนทรเดชนะอีกคลองสารคลองสารถูกไหมคลองสารถูกต้องค่ะคลองสารถูกต้องนะคะมีสุนทรเดชไหนจะตอบอีกไหมคะส่วนนะคะอีก2ตัวที่เหลือ2ตัวที่เหลือนะคะไม่มีคีย์ลัดนะลูกนะไม่มีคีย์ลัดนะคะจะมีคีย์ลัดคือจัดชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวานะคะทีนี้อันนี้คือเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าเอ้ยมันคือชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวาแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้คีย์ลัดในการใช้งานแบบเป็นทางลัดอ่ะวันนี้ก็รู้แล้วนะนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาก็ตอบถูกนะคะตอบถูกนะลูกนะป้าจีนป้าจีนหนูจะตอบถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวครูขอดูก่อนจัดชิดซ้ายคืออะไรคะจัดชิดซ้ายก็คือคอนโทรล L ค่ะคีย์ลัดใช่ไหมลูกจัดชิดซ้ายก็คือคอนโทรล L ค่ะจัดชิดซ้ายหมายความว่าจัดข้อความให้อยู่ด้านซ้ายมือนะคะกึ่งกลางก็คือการจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษจัดชิดซ้ายจัดชิดขวาก็คือจัดข้อความให้อยู่ชิดด้านขวาของกระดาษนะคะแล้วก็คีย์ลัดต่างๆพวกเราก็ได้ตอบคำถามมาแล้วนะคะถ้าไม่ทันตรงไหนถามเลยนะเพชรเกษมช้าตลอดนะเขาตอบกันไปแล้วเขาตอบกันไปแล้วนะต่อไปมาดูตัวต่อไปนะคะไอสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะพวกเราจะใช้บ่อยในการจัดข้อความให้ด้านซ้ายด้านขวามันเท่าๆกันเวลาจัดเอกสารออกมาแล้วมันจะดูแบบเท่ากันแบบดูสวยงามเนาะนะคะแต่ว่าไอสองคำสั่งเนี้ยนะคะมันเป็นการจัดเต็มแนวเขาเรียกว่าการจัดข้อความเต็มแนวนะคะโดยให้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเท่ากันแต่สัญลักษณ์อันนี้ค่ะอันนี้นะเป็นการจัดเต็มแนวแบบสำหรับภาษาอังกฤษนักเรียนเคยสังเกตไหมถ้าเกิดเอาแบบคำสั่งเนี้ยไปใช้กับภาษาไทยข้อความมันจะเว้นช่องว่างห่างกันมากใช่ไหมมันจะไม่กระจายแบบเฉลี่ยมันจะเป็นช่องว่างห่างกันอะนะคะเขาถึงเหมาะไว้สำหรับจัดข้อความที่เป็นแบบคำภาษาอังกฤษนะคะส่วนอันนี้ค่ะเหมาะแบบการกระจายแบบไทยอันสุดท้ายเนี้ยนะคะเวลาเราจะจัดแบบว่าให้ฝั่งซ้ายฝั่งขวามันเท่ากันกระจายแบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกใช้แบบสุดท้ายนะคะคือการจัดกระจายแบบไทยโอเคนะคะคือข้อแตกต่างระหว่างการจัดข้อความแบบเต็มฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะแบบภาษาอังกฤษกับแบบไทยเลือกใช้ให้ถูกต้องการจัดเอกสารออกมาจะได้แบบแลดูสวยงามเนาะนะคะจัดชิดขวากดทางลัดว่าอะไรนะคะจัดชิดขวากดทางลัดคือ Ctrl R ค่ะ Ctrl R Ctrl R นะคะใครที่เป็นมือสกายนะเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาเลยนะคะเพื่อที่จะดูว่านะคะลองพิมพ์ข้อความเข้าไปนะคะว่าสามารถจัดได้ไหมการจัดเต็มแนวแบบภาษาอังกฤษก็มีคีย์ลัดนะแต่ว่ามันเยอะนะคะคอนโทรลชิปเจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันค่อนข้างยาวนะคะวิธีการดูคีย์ลัดค่ะสลับหน้าจอนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าคีย์ลัดแต่ละปุ่มคำสั่งคืออะไรนะง่ายๆเลยเอาเมาส์ไปทาบเห็นไหมคะเอาเมาส์พอเมาส์ไปทาบปุ๊บมันจะบอกเลยค่ะว่าคีย์ลัดตรงเนี้ยคืออะไรมีชื่อคำสั่งภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะเนี่ยค่ะคือคีย์ลัดของเขาตัวนี้ปึ๊บนะคะวิธีการดูเอาเมาส์ไปทาบไว้นะคะง่ายๆเลยมีใครสงสัยไหมทบทวนอีกรอบนะ
จัดชิดซ้ายนะคะคือการจัดข้อความชิดซ้ายมือคีย์ลัดในการจัดชิดซ้ายคือ Ctrl L นะคะกึ่งกลางคีย์ลัดในการจัดข้อความอยู่กึ่งกลางคือ Ctrl E และจัดข้อความชิดขวาคือ Ctrl R จัดแนวสำหรับแบบภาษาอังกฤษนะคะ Ctrl Shift J อันนี้จะเยอะหน่อยอันนี้ไม่ต้องจำก็ได้นะคะและอีกแบบนึงคือการจัดข้อความแบบกระจายแบบไทยสัญลักษณ์จะมีเป็นลูกศรนะคะแตกต่างกันทีนี้เรารู้แล้วเนาะการจัดย่อหน้านะคะหรือการจัดข้อความไว้ตามแนวต่างๆในหน้ากระดาษทีนี้ค่ะอีกปัญหาหนึ่งที่เราประสบพบเจอในการทำรายงานนะคะนั่นก็คือการจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดนะคะบางคนเนี่ยสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาพิมพ์ปุ๊บปั๊บขึ้นมาโอ้โหระยะห่างทำไมระหว่างบรรทัดมันห่างกันขนาดนี้แลดูแล้วไม่สวยงามไม่ชิดกันเลยนะคะอ่ะเราจะมาสอนวิธีการจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดให้นะคะอ่ะสไลด์นี้โอเคนะผ่านนะคะศูนย์การเรียนไหนเรียบร้อยแล้วสกายอย่าได้ขาดอย่าได้ขาดเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูด้วยจะจดแบบขั้นตอนไปก่อนเพราะว่ารูปแบบการเรียนของเราก็คือเราไม่ได้เรียนในห้องคอมพิวเตอร์เนาะนะคะเราก็จดขั้นตอนแนวทางไกด์ไลน์คือมันไม่ยากเลยนะเรารู้คำสั่งเองว่าเอ้ยคำสั่งนี้คืออะไรแล้วก็ไปสามารถปฏิบัติได้เช่นกันนะคะอ่ะคองสารนะคะเป็นตัวแทนบอกว่าเรียบร้อยครับการจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดค่ะอันนี้ค่ะดูหลายๆศูนย์การเรียนเวลาส่งรูปเล่มรายงานหรือว่าแม้แต่ที่วิทยาลัยเองที่ครูประสบพบเจอก็คือพวกเราจะไม่รู้เลยว่าวิธีการจัดความระหว่างบรรทัดเนี่ยนะคะข้อความเวลาเราขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยให้มันชิดกันมากที่สุดเนี่ยทำยังไงนะคะอ่ะวิธีการจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดนะขั้นแรกเลยเราต้องไปลากคลุมข้อความที่เราต้องการจัดก่อนนะคะอยากจะจัดบรรทัดนี้ให้ชิดกันบรรทัดนั้นให้ชิดกันลากคุมเลยลูกเอาเมาส์คลิกลากคุมลงมานะคะจากนั้นไปคลิกที่ปุ่มคำสั่งนี้เลยค่ะเป็นสัญลักษณ์นะคะในการจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดนะคะซึ่งอยู่ที่แท็บโฮมซึ่งอยู่ที่แท็บโฮมนั่นเองนะคะชื่อคำสั่งว่า line spacing line spacing นะคะอ่ะไปดูว่าอยู่ตรงไหนนะคะแท็บโฮมค่ะแท็บโฮมนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะซูมเข้าไปนะคะนี่อยู่ตรงข้างๆกับไอ้ที่จัดชิดซ้ายชิดขวากึ่งกลางเลยลูกนะคะนี่ตรงนี้นะคะชื่อคำสั่งว่า line spacing ก็คือระยะห่างระหว่างบรรทัดซูมให้ดูแล้วจดชื่อคำสั่งไปว่าชื่อคำสั่ง line spacing นะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะคะหาเจอนะไม่มีใครหาไม่เจอนะคะจดตรงชื่อคำสั่งนี้ไปก่อนเดี๋ยวครูย้อนสไลด์ให้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวให้รู้ก่อนว่าเอ้ยหน้าโปรแกรมจริงๆมันอยู่ตรงไหนนะคะครูไม่ใจร้ายใจดำนะคะจะไม่ย้อนให้นะคะเพราะว่าจรัญสนิทโวยวายมาแล้วค่ะอาจารย์ไม่ทันค่ะให้จดชื่อคำสั่ง line spacing ก่อนเพราะว่าเราอาจจะไม่แน่นภาษาอังกฤษไง line spacing นะคะ line spacing นะคะระยะห่างระหว่างบรรทัดนั่นเองให้รู้ชื่อตำแหน่งนะเพราะว่าในสไลด์ครูไม่ได้บอกไว้แต่ให้ดูแบบไอคอนตัวใหญ่ๆเฉยๆนะคะเดี๋ยวให้เราจดตรงชื่อตรงนี้ด้วยถ้าเสร็จตรงนี้แล้วสกายมาบอกนะเดี๋ยวจะได้สวิตช์หน้าจอไปที่หน้า PowerPoint โอเคอะทันค่ะลาดพร้าวหนูทันหนูจดตรงนี้ก่อนว่าสัญลักษณ์คร่าวๆลูกนะลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงขีดนะชื่อคำสั่ง line spacing การจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดอ่ะ
จดชื่อคำสั่งตรงนี้เสร็จแล้วบอกนะคะเดี๋ยวจะสวิตช์หน้าจอไป PowerPoint ที่หลายๆคนวุ่นวายบอกว่าไม่ทันไม่ทันนะคะทันแน่นอนค่ะวันนี้รู้สึกว่าครูจะพูดเร็วไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะสโลว์ลงอีกหน่อยแล้วกันนะคะแต่ไม่รู้สโลว์แล้วพวกเราจะหลับกันหรือเปล่าเนี่ยแหละปัญหานะคะต้องสโลว์แบบไม่ให้หลับโอเคหน้านี้เสร็จยังจดชื่อคำสั่งภาษาอังกฤษนะคะไอ้ตรงที่คำอธิบายข้างล่างไม่ต้องนะเอาที่ครูวงๆไว้นะคะเร็วๆนะคะเร่งละเร่งละเรียบร้อยเนาะสำหรับสไลด์นี้นะคะครูสวิตช์หน้าจอไปที่ PowerPoint นะคะอยู่ที่แท็บโฮมนะลูกนะนะคะก่อนที่เราจะทำเราก็ลากคุมมันก่อนจากนั้นก็ไปที่แท็บโฮมนะคะแล้วก็ไปที่ปุ่มเครื่องมือคำสั่ง Line Spacing นะคะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนต่อไปอีกนะพอคลิกที่คำสั่งนี้แล้วนักเรียนสังเกตไหมคะว่าจะมีลูกศรตรงนี้นะคะนักเรียนสังเกตเลยไอคอนคำสั่งไหนมีลูกศรแบบว่าชี้ลงมาอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีคำสั่งย่อยลงมาอีกนะคะฉะนั้นเราต้องเวลาเราคลิกแล้วมันจะมีคำสั่งย่อยให้เราเลือกอีกนะคะทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายต่อว่าเราจะเลือกคำสั่งอะไรถ้าสไลด์นี้เรียบร้อยแล้วนะแต่ละศูนย์การเรียนนะคะสกายมาบอกด้วยเนาะเสร็จแล้วนะคะสำหรับคองสารนะคะของคองสารเรียบร้อยแล้วโรงเรียนอื่นว่าไงวิทยาลัยศูนย์การเรียนอื่นว่าไงคะเรียบร้อยหรือยังนะคะเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยแล้วก็สกายมาบอกด้วยโอเคเรียบร้อยหลายศูนย์การเรียนแล้วนะคะต่อไปค่ะพอคลิกที่ไอ้ปุ่มเครื่องมือ Line Spacing แล้วเนี่ยเพื่อที่จะไปจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีคำสั่งเมนูย่อยต่างๆนะคะทีนี้ถ้าเราเลือกแบบเบื้องต้นถ้าเราเลือกแบบเบื้องต้นนะคะซูมก่อนนิดนึงนะถ้าเราคลิกคำสั่งนี้แล้วแล้วมันจะมีคำสั่งย่อยออกมาอันนี้คือระยะห่างที่เขากำหนดเป็นเบื้องต้นเช่น 1.0 1.15 นะคะเลขยิ่งน้อยมันยิ่งชิดกันนะถ้าเลขยิ่งห่างเนี่ยระยะห่างระหว่างบรรทัดเนี่ยมันก็จะห่างกันมากนะคะเลขน้อยคือชิดกันเลขมากคือห่างแต่ถ้าเลือก 1.0 อยู่นะคะถ้าเลือก 1.0 มันก็ยังไม่ชิดกันมากมันจะชิดกันมากกว่านี้ได้อีกโดยที่เราเข้าไปตั้งค่านะคะอีกทีนึงที่คำสั่งย่อยตรงนี้ค่ะ Line Spacing Option นะคะเพราะว่าเราจะไปตั้งค่าให้มันเป็น 0.0 ให้มันชิดกันที่สุดนะคะให้มันชิดกันที่สุดเพราะแบบ 1.0 1.5 เนี่ยมันยังไม่ชิดกันมากนะคะเราจะไปตั้งค่าให้มันชิดกันมากที่สุดโดยไปที่คำสั่ง Line Spacing Option จดไว้เลย Line Spacing Option กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดเพิ่มเติมโอเคนะคำสั่งต่อไปจดลงไปเลยค่ะ Line Spacing Option คือไปกำหนดค่าระยะห่างเพิ่มเติมพระราม2บอกว่าเสร็จสไลด์นี้แล้วนะคะศูนย์การเรียนอื่นว่าไงพระราม2ไวเวอร์นะคะมองเห็นชัดเจนไหมลูกมองเห็นชัดเจนไหมคะเสร็จแล้วนะครับจารันนะคะน่ารักมากนะคะต้องใช้ต้องแบบเน้นเสียงหนักแน่นอย่างนี้เลยเสร็จแล้วนะคะโอ้เพชรเกษมก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนต่อไปเราจะไปกำหนดตรงไหนบ้างนะคะเมื่อเราไปที่ Line Spacing Option แล้วมันจะขึ้นหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาค่ะเป็นหน้าต่างการตั้งค่านะคะแบบนี้ลูกนะคะเราเรียกหน้าต่างนี้ว่าหน้าต่าง Spacing นะคะหน้าต่างกำหนดพารากราฟนะคะให้เราไปที่คำสั่ง Spacingนะคะไปที่คำสั่ง spacing นะเนี่ยค่ะที่ครูวงไว้นะคะตีกรอบสีแดงนะคะเราเรียกคำสั่ง spacing นะคะกลุ่มคำสั่งนี้ไปกำหนดค่าตามนี้เลยนะคะช่อง before นี่รูปนี้มันมองไม่เห็นไงครูแบบซูมขึ้นมานะคะขยายขึ้นมาว่าช่องนี้มันคืออะไร before เท่ากับ0ให้ใส่0ลงไป after ก็คือ0ไลน์สเปซซิ่งคือระยะห่างเป็นซิงเกิล
นะคะ00 single จำสูตรนี้ไว้นะคะกำหนดให้ระยะมันชิดกันบรรทัดมันชิดกันมากที่สุดนะคะ00 single บางทีมันค้างอยู่6 12อะไรอย่างเงี้ย multiple อย่างเงี้ยนะคะก็ไปเปลี่ยนให้มันเป็นลักษณะตามนี้นะ00 single นะจดไว้เลยเดี๋ยวจะมีการสาธิตให้ดูในโปรแกรมนะคะถึงขั้นตอนนะเราจะได้เห็นแบบจะกันไปเลยทีเดียวนะคะว่าวิธีการตั้งค่าการจัดระยะเนี่ยมันไม่ยากนะมันไม่ยากเลยของสารเรียบร้อยนะคะของสารจดสูตรแล้วเรียบร้อย00 single ที่ช่อง spacing ตรงนี้นะจรันก็เรียบร้อยละนะคะเรียบร้อยเนาะนะคะสำหรับตรงนี้นะคะแค่นี้ละค่ะพอนักเรียนกำหนดค่าในช่องนี้ได้แล้ว00 single นักเรียนก็กดโอเคระยะห่างระหว่างบรรทัดมันก็จะชิดกันโดยอัตโนมัตินะคะทีนี้ก็จะถามว่าอาจารย์คะ before คืออะไร after คืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่ครูจะไปสาธิตในตัวโปรแกรมให้ดูนะคะดูความหมายของ before กับ after ก่อนเมื่อกี้ก่อนที่บอกว่า before 0 after 0นะคะดู before ก่อนนะลูกนะ before ก็คือการกำหนดระยะของย่อหน้าให้ห่างจากย่อหน้าด้านบนเท่าไหร่นะคะก็คือการกำหนดย่อหน้าให้ห่างจากย่อหน้าข้างบนเนี่ยบรรทัดเหนือกว่าเนี่ยเท่าไหร่ส่วน after ก็คือกำหนดระยะของย่อหน้าให้ห่างจากบรรทัดด้านล่างเนี่ยหรือย่อหน้าด้านล่างเนี่ยเท่าไหร่นะคะนี่คือความหมายนะจดลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวบางคนจะไม่รู้ว่าไอ้ before ไอ้ after เนี่ยมันคืออะไรนะคะอาจารย์ให้ใส่ลงไปในช่อง before เป็น0 after เป็น0อ้าวแล้ว after before คืออะไรนะเนี่ยค่ะคือความหมายนะคะ before คือห่างจากด้านบนเท่าไหร่ after ห่างจากด้านล่างเท่าไหร่โอเคนะเดี๋ยวครูไปเปิดโปรแกรมนะคะเดี๋ยวไป copy ข้อความมาสักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูมาการจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคองสารนะคะจดความหมายนะคะ before กับ after แล้วเนาะเรียบร้อยนะคะน่ารักมากนะคะสกายมาบอกด้วยนะคะสวิตช์ไปที่หน้าจอโปรแกรม Word นะคะเนี่ยค่ะเวลานักเรียนพิมพ์ข้อความอันนี้ครูขยายให้แบบว่าตัวเบลเริ่มนิดนึงนะคะเพราะว่านักเรียนจะได้มองเห็นเนาะนะคะเวลานักเรียนทำรายงานนะคะครั้งแรกที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาพิมพ์งานขึ้นมานะคะพิมพ์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็จะปรากฏว่าระยะห่างของบรรทัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างกันนะคะวิธีการก็คือตามขั้นตอนของเราเลยก็คือลากคุมข้อความนะคะจากนั้นก็ไปที่คำสั่ง line spacing ตรงนี้นะคะพอไปที่คำสั่ง line spacing ปุ๊บมาดูเลยโอ้ยมันอยู่ที่ 2.0 นะตั้งไว้ห่างมากเลยที่ 2.0 เดี๋ยวเราทดลองนะคะไปตั้งที่ 1.0 ไหมตรงนี้มันบังนะลูกนะมันคือ 1.0 นะคะไปลองไปตั้งดูที่ 1.0 สิปุ๊บมันก็ยังไม่ชิดเท่าไหร่นะนักเรียนมันยังไม่ชิดเท่าไหร่มันชิดได้อีกนะทีนี้ก็ลากคุมค่ะเหมือนเดิมค่ะเข้าไปตั้งค่าค่ะ line spacing นะคะ line spacing option ตามนี้เลยปึ๊บนะคะเข้าไปตรงสูตรของเรา00แล้วก็ single ใช่ไหมนะคะใครเจอแล้วคลิกเข้าไปเลยลูกป๊าบเข้าไปนะคะจะเจอนะคะจะเจอหน้าต่างนะคะที่ชื่อว่าหน้าต่างพารากราฟคุณรู้ได้ไงคะว่าหน้าต่างนี้ชื่อพารากราฟเนี่ยค่ะมันเขียนบอกตรงนี้ไงคะนะคะก็มาที่แท็บแรกนี่ตรงนี้แหละนะคะเรามาเราก็ไม่ต้องคลิกอะไรเลยมันจะเป็นอย่างนี้ให้เราเลยนะคะเนี่ยค่ะตรงคำสั่ง spacing นะใน PowerPoint ของเราเนาะกำหนดตรงนี้ยังเป็น6อยู่เลยนะ before กับ after ยังเป็น6อยู่เลยแต่ตรงนี้เป็น single ละเราเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะคะเป็น00ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคเลยค่ะเรามาเปลี่ยนกันนะคะ before 0 after 0นะคะ
ักเรียนจะสังเกตนะไอ้ตรงไลน์สเปซซิ่งอ่ะมันจะมีหลายแบบมากนะคะซิงเกิลคือแบบชิดที่สุดนะคะ 1.5 ไลน์นะคะดับเบิลนะคะบางทีเนี่ยค่ามันจะอยู่ที่มัลติเพิลเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นซิงเกิลให้เรียบร้อยเพื่อให้มันชิดกันให้มากที่สุดนะคะอ่ะกำหนดละ before 0 after 0นะคะจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคปึ๊บนะคะบรรทัดมันก็จะชิดกันมากขึ้นนะคะบรรทัดมันก็จะชิดกันมากขึ้นตามนี้เลยนะคะเห็นไหมคะบรรทัดก็จะชิดกันมากขึ้นตามแบบรูปเล่มรายงานทั่วไปละนะคะบรรทัดในระยะห่างระหว่างบรรทัดก็จะชิดตามนี้นะคะโอเคมีใครสงสัยในเรื่องของการจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดไหมมันมีอีกทางนึงนะลูกนะนอกจากไปที่คำสั่ง spacing แล้วก็ไปที่ line spacing option แล้วนะคะมันยังมีตรงนี้อีกมันยังมีตรงนี้อีกให้เราสามารถคลิกที่กลุ่มคำสั่งพารากราฟตรงนี้ค่ะตรงลูกศรเล็กๆตรงนี้คลิกลงไปเลยมันก็จะขึ้นหน้าต่างพารากราฟแบบเมื่อกี้เหมือนกันแล้วก็ไปตั้งค่านะคะไปตรงนี้ก็ได้นะหรือจะไปที่ปุ่มคำสั่งนี้ก็ได้นะคะที่ครูสอนที่คำสั่งนี้เพราะว่าอยากให้รู้ว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงนะคะอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงนะคะสมมุติพวกไปกำหนดห่างๆไว้ก่อนนะคะอีกอย่างนึงค่ะที่แท็บเพจ layout ที่แท็บเพจ layout ก็สามารถเข้าไปตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดได้นะคะไปที่แท็บเพจ layout นะจดไว้เลยนะคะจากนั้นนะคะจะเห็นช่องคำสั่งตรงนี้ค่ะพารากราฟกลุ่มคำสั่งพารากราฟนะคะเราสามารถอันนี้คือชิดกันละนะคะเราสามารถกำหนดนะคะระยะก่อนระยะหลัง spacing ตรงนี้ได้เหมือนกันใน4ช่องนี้นะคะได้เหมือนกันนะคะที่คำสั่งเพจ layout แท็บเพจ layout แล้วก็มาที่ตรงกลุ่มคำสั่งพารากราฟตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคต่อไปนะคะเรารู้แล้วว่าการจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดคืออะไรทีนี้ค่ะเรามาดูนะคะการจัดย่อหน้านะคะการจัดย่อหน้าเราจะแบบว่าลึกซึ้งมากนะคะการจัดย่อหน้าแบบง่ายๆนะคะแบบง่ายๆที่เรานิยมใช้กันนะคะเวลาเราจะย่อหน้าใช่ไหมเราก็ใช้ปุ่มแท็บนะคะปุ่มแท็บที่แป้นคีย์บอร์ดคลิก1ครั้งเป็นการสร้างย่อหน้าขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือเราใช้โดยทั่วไปพื้นฐานอยู่ละนะคะก็คือเราพิมพ์ข้อความเราอยากจะเอาย่อหน้าเนี้ยนะคะให้มันย่อหน้าเข้าไปวิธีการง่ายๆก็คือกดปุ่มแท็บที่แป้นคีย์บอร์ด1ครั้งนะคะก็จะเป็นการย่อหน้าอ่ะอันนี้ที่มันไปไกลเพราะว่ามันติดแท็บซ้ายอยู่เดี๋ยวครูจะพูดต่อไปว่าแท็บซ้ายคืออะไรอย่าหัวออกก่อนนะเนี่ยค่ะเอาใหม่อีกรอบนึงนะคะกดปุ่มแท็บ1ครั้งเป็นการย่อหน้าเข้าไปนะคะกดอีกครั้งนึงก็ย่อหน้าเข้าไปเรื่อยๆก็คือปุ่มแท็บเป็นปุ่มคำสั่งที่ง่ายที่สุดนะคะในการจัดย่อหน้านะคะวิธีการจัดย่อหน้าขั้นแรกหนูต้องเอาเคอร์เซอร์เนี่ยไปวางไว้ที่หน้าบรรทัดนั้นก่อนที่เราจะย่อหน้าจากนั้นก็กดปุ่มแท็บเห็นไหมคะปุ่มแท็บอยู่ตรงไหนใครหาไม่เจอมีคีย์บอร์ดจำลองให้ดูเลยจ้านะคะแท็บอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายมือนะลูกนะกด1ครั้งย่อหน้า1ครั้งนะคะศูนย์การเรียนปัญญาพิวัฒน์หาดใหญ่มองไม่ค่อยเห็นเลยขยายให้ตัวคีย์บอร์ดใช่ไหมลูกโอเคค่ะเดี๋ยวครูขยายให้เดี๋ยวให้เวลาจดข้อความข้อ1ข้อ2อีกสัก10วินาทีเนาะเดี๋ยวครูจะขยายให้ว่าปุ่มแท็บมันอยู่ตรงไหนโอเคไหมคะโอเคนะให้เวลาเพื่อนเราจดก่อนนิดนึงใครมีปัญหาเหมือนหาดใหญ่แบบนี้นะบอกมาได้เลยนะคะยินดีที่จะซูมให้ดูนะคะ
เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวครูซูมให้ดูนะคะว่าปุ่มแท็บที่เป็นคีย์บอร์ดอยู่ตรงไหนซูมเข้ามาเห็นไหมคะข้างบนจะเป็นปุ่มในการเปลี่ยนภาษานะคะเป็นปุ่มในการเปลี่ยนภาษาปุ่มถัดมาก็จะเป็นปุ่มแท็บในการใช้ในการย่อหน้านะคะข้างล่างก็จะเป็นปุ่มแคปล็อกก็คือการพิมพ์ตัวอักษรตัวบนอย่างเดียวนะคะปุ่มแท็บจะอยู่ตรงนี้กด1ครั้งย่อหน้า1ครั้งนะคะใครไม่เคยเห็นนะมือสกายเรียกเพื่อนกวักเรียกเพื่อนมาดูที่แป้นคีย์บอร์ดเลยนะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็กดให้เพื่อนดูด้วยให้เพื่อนลองสัมผัสก็ได้ค่ะเพื่อนจะได้รู้ว่าปุ่มแท็บใช้ไงนะคะถ้าได้สัมผัสแล้วรู้ละเกิดประสบการณ์ละรู้เลยรู้จักแล้วนะปุ่มแท็บนะคะเรียบร้อยนะคะคองสารบอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์นะคะเสร็จแล้วครับซูมให้เพื่อนหัดใหญ่ดูเลยโอ้ยนะคะน่ารักมากอ่ะตามนี้นะหัดใหญ่เห็นเรียบร้อยแล้วนะแท็บนะ TAB นะต่อไปค่ะอันนี้เป็นการย่อหน้าแบบง่ายๆเบสิกใครๆก็ทำได้นะคะกดปุ่มแท็บปุ๊บย่อหน้าปั๊บทีนี้แหละมันจะมีการย่อหน้าแบบอื่นๆที่มันแบบว่าลึกเข้าไปอีกนะคะซึ่งพวกเราครูรู้ว่าไม่เคยใช้แน่นอนแต่นะคะถ้านักเรียนเรียนระดับปริญญาตรีนะคะหรือระดับที่สูงกว่าการจัดรูปเล่มรายงานทำวิทยานิพนธ์นะทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำเอกสารทำรายงานตอนจบเนี่ยนะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีรูปแบบการตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยที่มันซับซ้อนขึ้นนะคะอ่ะวันนี้เรามาดูคำสั่งในการย่อหน้านะคะอันแรกค่ะเป็นการย่อหน้าโดยใช้ไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดอยู่ตรงไหนคะไม้บรรทัดอยู่ด้านบนของกระดาษนะคะบอกไปแล้วนี่โชว์ไม้บรรทัดกับซ่อนไม้บรรทัดทำยังไงนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกไปแล้วจำได้รู้ว่าจำได้นะคะเนี่ยค่ะส่วนประกอบของไม้บรรทัดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันแรกนะคะตรงนี้ค่ะที่หมายเลขหนึ่งชี้ปั๊บเห็นไหมชี้มาตรงเนี้ยไม่เห็นก็ต้องเห็นเดี๋ยวซูมให้ดูแต่ชี้มาบริเวณนี้แหละนะคะมีรูปให้ดูนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะอยู่ตรงนี้เราเรียกตรงนี้ว่ากั้นหน้าลอยนะคะใช้กำหนดระยะเยื้องของย่อหน้านะคะตั้งแต่บรรทัดที่2เป็นต้นไปนะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูใช้ยังไงไม่ต้องกลัวจดลงไปก่อนนะคะจดความหมายลงไปก่อนอันนี้เราเรียกว่ากั้นหน้าลอยสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะลูกนะนักเรียนไม่ต้องวาดไม้บรรทัดเหมือนครูนะคะวาดสัญลักษณ์แบบนี้นะคะมันมีกี่เหลี่ยมเนี่ย1 2 3 4 5 5เหลี่ยมเนี่ยนะคะแหลมๆขึ้นไปเหมือนบ้านเนี่ยจำง่ายๆเลยนะคะเราเรียกว่ากั้นหน้าลอยกำหนดระยะเยื้องของนะคะย่อหน้าตั้งแต่บรรทัดที่2เป็นต้นไปให้เยื้องเข้าไปมีคนเข้าใจคำว่าเยื้องไหมเดี๋ยวจะบอกว่าเยื้องมันคืออะไรนะคะอ่ะจดให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะไปสาธิตให้ดูในตัวโปรแกรมนะคะเรียบร้อยแล้วนะสำหรับกั้นหน้าลอยนะคะสัญลักษณ์วาดคร่าวๆนะไม่ต้องแบบว่าระบายสีก็ได้นะลูกนะมีคนเอากล่องสีมาไหมเอามาระบายกันเลยทีเดียวนะคะสนุกสนานนะคะกั้นหน้าลอยนะกำหนดระยะเยื้องตั้งแต่บรรทัดที่2ขึ้นไปอ่ะสไลด์ต่อไปนะคะจะให้ดูว่ากั้นหน้าลอยเมื่อใช้กั้นหน้าลอยแล้วนักเรียนดูตรงข้อความข้างล่างนะไม่ต้องจดนะหน้านี้นะให้ดูภาพนะคะว่าเราใช้กั้นหน้าลอยแล้วลักษณะของข้อความจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันบอกว่าบรรทัดที่2เยื้องเข้าไปคำว่าเยื้องเข้าไปก็คือกระเถิบเข้าไปข้างในนั่นแหละแต่บรรทัดแรกสังเกตไหมคะตั้งแต่บรรทัดที่2เป็นต้นไปจะเยื้องบรรทัดแรกจะไม่เยื้องนะเนี่ยนะคะซูมเยอะเกินนะคะเวลาเราเอาเขาเรียกเนี่ยตรงนี้ก็คือกั้นหน้าลอยสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเนี่ยลากดึงเข้ามาข้างในนะคะบรรทัดที่2 3 4เป็นต้นไปจะเยื้องเข้าไปในกระดาษน
นะคะอันนี้เหมาะสำหรับในการอาจจะไม่เหมาะสำหรับในการจัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดรูปแบบรายงานแต่มันมีบางอันที่ต้องใช้แบบนี้นะอันนี้อาจจะเป็นการจัดแบบพวกหนังสือรายงานที่เป็นแบบตกแต่งวารสารหรือใส่ภาพเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือใส่ภาพเข้าไปตรงเนี้ยก็คือทำให้เอกสารมันสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ดีไซน์นะคะนี่คือตัวอย่างการใช้กันหน้าลอยทีนี้มาดูของจริงนะคะของจริงกันดีกว่าวิธีการใช้ยังไงบอกว่าบรรทัดที่2เป็นต้นไปใช่ไหมบอกว่าบรรทัดที่2เป็นต้นไปมาที่โปรแกรม Microsoft Word ซูมให้ดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนปึ๊บไอ้กันหน้าลอยนักเรียนสังเกตนะส่วนประกอบมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนคืออันนี้1 2 3นะคะเรากำลังพูดถึงอยู่ตรงกลางตรงนี้นะเรากำลังพูดถึงอันนี้เดี๋ยวปึ๊บใช้ความพยายามมากค่ะเรากำลังพูดที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนี่อยู่ตรงนี้เราเรียกว่ากั้นหน้าลอยเวลานักเรียนคลิกใช้นักเรียนคลิกบริเวณนี้อย่าไปคลิกไอ้ข้างล่างนี้ล่ะอย่าไปคลิกข้างล่างนี้นะมันมี3ส่วนนะ1 2 3นะคะให้คลิกอันกลางนะคะถ้าเราจะใช้กั้นหน้าลอยนะอันดับแรกเราก็เอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้ที่ย่อหน้านั้นๆ นะก่อนนะคะจากนั้นก็เอาเมาส์ไปคลิกนะคะไปคลิกพอไปคลิกเนี่ยมันจะเกิดเส้นปะขึ้นมาเห็นไหมให้รู้ว่าระยะที่เราจะนะคะเลื่อนเข้าไปเยื้องเข้าไปเนี่ยเท่าไหร่นะคะคลิกที่กั้นหน้าลอยนะคะจากนั้นลากเข้าไปค่ะลากเข้าไปเราจะกำหนด1เซนติเมตร2เซนติเมตรก็ว่ากันไปตามลักษณะการจัดรูปแบบนะคะอันนี้เราเรียกว่ากั้นหน้าลอยก็คือการกำหนดระยะเยื้องตั้งแต่บรรทัดที่2เป็นต้นไปนะคะให้เข้าไปข้างในโอเคนะการใช้งานลักษณะนะคะรับทราบนะคะมีใครไม่เข้าใจการใช้กั้นหน้าลอยไหมยังงงมึนๆนะคะไม่เข้าใจอยู่มีไหมคะไม่มีนะต่อไปค่ะกั้นหน้าลอยแล้วมันมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนมันยังไม่จบแค่นี้ลูกมันยังไม่จบแค่นี้นะคะส่วนที่2นะคะเราเรียกว่า first line indent ก็คือเยื้องบรรทัดแรกนะคะเยื้องบรรทัดแรกนะคะสัญลักษณ์มาอยู่บริเวณนี้ค่ะเยื้องบรรทัดแรกเนี่ยจะเป็นอันบนที่ครูบอกได้ไหมคะมี1 2 3คืออันบนนะคะมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะไอ้แหลมๆเนี่ยมันจะชี้ลงมาข้างล่างแล้วมันก็อยู่ข้างบนด้วยนะคะเป็นการกำหนดย่อหน้านะคะหรือระยะเยื้องบรรทัดแรกบรรทัดเดียวแตกต่างจากเมื่อกี้ยังไงคำถามค่ะคำถามครูอยากถามว่ากั้นหน้าลอยนะคะกั้นหน้าลอยอันที่หนึ่งเมื่อกี้ที่เรียกว่ากั้นหน้าลอยนะคะต่างจากเยื้องบรรทัดแรกยังไงต่างจากเยื้องบรรทัดแรกยังไงศูนย์การเรียนไหนตอบได้บ้างคะเดี๋ยวครูขออธิบายเยื้องบรรทัดแรกก่อนนะเยื้องบรรทัดแรกเนี่ยจะกำหนดเฉพาะบรรทัดแรกเนี่ยให้ย่อหน้าเข้าไปนะคะให้ขยับเข้าไปข้างในส่วนบรรทัดที่2 3 4จะอยู่เหมือนเดิมชิดทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะทีนี้ครูอยากถามว่ากั้นหน้าลอยกับเยื้องบรรทัดแรกมีความแตกต่างกันยังไงคะศูนย์การเรียนไหนอธิบายได้บ้างเอ่ยข้อนี้นะข้อนี้ค่อนข้างที่จะว่าถ้าใครฟังแล้วถ้าเกิดตอบไม่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะข้อนี้ยากนิดนึงศูนย์การเรียนไหนตอบได้นี่แบบว่าสุดยอดตอนนี้รอคำตอบแต่ละศูนย์การเรียนอยู่นะคะมือสกายอย่านิ่งนอนใจเป็นหน้าเป็นตาของแต่ละศูนย์แต่ละวิทยาลัยแต่ละโรงเรียนด้วยนะคะตอบกลับมาแล้วรอคำตอบอยู่นะอยากรู้ว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจไหมตอนนี้นะคะเราเหลือเวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นขอคำถามใหม่ครับไม่ได้ฟังอ๋อโอเคคำถามแรกค่ะไอ้คำถามนะคะไม่ใช่คำถามแรกคำถามถามว่ากั้นหน้าลอยกับเยื้องบรรทัดแรกแตกต่างกันอย่างไร
กั้นหน้าลอยกับเยื้องบรรทัดแรกก็คือแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยแตกต่างกันยังไงคะมีใครอยากมีใครยังฟังคำถามไม่รู้เรื่องไหมลูกถามนะถามนะกั้นหน้าลอยกับเยื้องบรรทัดแรกแตกต่างกันยังไงเอาละสิเอาละสิคิดหนักนะคะกำลังเรียบเรียงคำพูดกันอยู่เนาะวันนี้ต้องได้คำตอบนะถ้าไม่ได้คำตอบนี้ไม่ยอมกลับนะคะไม่ปล่อยกลับให้ฝนตกอยู่เช่นนั้นจันสนิทวงตอบคำถามด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะตอบคำถามด้วยนะคะแตกต่างกันไงอยากรู้ว่าอยากรู้มากอยากรู้มากนิ่งกันเลยทีเดียวนะคะนิ่งกันเลยรอคำตอบอยู่เพชรเกษมนะคะทุกศูนย์การเรียนเลยนะคะทวงแล้วนะหาดใหญ่สงขลาขอนแก่นปาจีนไซมิตรปาจีนนะสำโรงลานนาอ่ะว่าไงคะเยื้องบรรทัดแรกกับกั้นหน้ารอยต่างกันยังไงลูกถ้าวันนี้ตอบไม่ได้เดี๋ยวจะให้เป็นกันบ้านนะเอาสิเดี๋ยวเพิ่มกันบ้านนะอ่ะตอบมาเร็วรอนะรอมีตอบมาแล้วนะคะหัดใหญ่หัดใหญ่ว่าไงลูกโอ หัดใหญ่ very good เยี่ยมมากเก่งมากค่ะหัดใหญ่ตอบถูกต้องแล้วศูนย์การเรียนอื่นล่ะจะให้หัดใหญ่เป็นที่หนึ่งใช่ไหมยังไงคะตอบคำถามหน่อยโอ้หัดใหญ่เก่งมากลูกถูกต้องค่ะแสดงว่าหนูเข้าใจนะคะศูนย์การเรียนอื่นว่าไงคะต่างกันยังไงแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยไอ้เยื้องบรรทัดแรกกับกั้นหน้าลอยเนี่ยมาละมาละกำลังพิมพ์กันอยู่นะต้องให้เวลาอาจารย์อย่าเร่งสินะคะเหมือนกันเลยครับรู้เหรอว่าเขาตอบอะไรลาดเผาเหมือนกันเลยโอ้ยนี่กลโกงนะเนี่ยลาดเผาเนี่ยบอกเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับผัดใหญ่เลยครับคือนี่คือคุยกับเขาแล้วใช่ไหมก็คือตอบเหมือนกันเลยนะคะอ่ะนะคะข้อแตกต่างนะคะถ้าไม่มีใครตอบละนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มพละกันบ้านให้นะคะข้อแตกต่างระหว่าง first line indent หรือว่าไอ้เยื้องบรรทัดแรกที่โชว์อยู่บนหน้าจอเนี่ยกับกั้นหน้าลอยเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะกั้นหน้าลอยบรรทัดที่2เข้าไปจะเยื้องส่วนเยื้องบรรทัดแรกบรรทัดแรกมันจะย่อหน้าเข้าไปเยื้องเข้าไปบรรทัดเดียวนะคะปลาจีนโอ้ยปลาจีนมาแล้วโอ้นะเขาบอกว่าเยื้องบรรทัดแรกคือกำหนดระยะเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้านั้นๆนะคะเยื้องขวานะคะคือการกำหนดตำแหน่งด้านขวาสุดของย่อหน้าโดยแต่ละย่อหน้าจะไม่สามารถพิมพ์ข้อความเลยจุดนี้ไปได้โอ้เก่งมากนะคะอ่ะมาดู first line indent หรือว่าเยื้องบรรทัดแรกนะคะรูปภาพนะคะมันจะไปเฉพาะบรรทัดแรกเท่านั้นนะลูกนะบรรทัด2 3 4อยู่ที่เดิมไม่ไปนะคะซึ่งแตกต่างจากไอ้เยื้องอะไรนะกั้นหน้าลอยนะคะอ่ะเรามาดูวิธีการใช้แบบแรกนะคะแบบแรกอันแรกตรงนี้จะเป็นการใช้กั้นหน้าลอยแบบที่1ใช่มั้ยส่วนแบบที่2นะคะจะเป็นเราจะมาใช้เยื้องบรรทัดแรกนะคะอยู่ตรงไหนซูมปึ๊บนี่ค่ะอยู่ข้างบนอันนี้เราเรียกว่าเยื้องบรรทัดแรกนะคะตรงนี้นะจากนั้นนะคะเราเอาเมาส์ไปคลิกที่บริเวณตรงเนี้ยแล้วเลื่อนไปนะคะตามระยะเซนติเมตรที่เราต้องการเราเรียกว่าการย่อหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะย่อหน้าแบบใช้แถบกดปุ่มแถบจำได้ใช่ป่ะและแบบนี้คือการใช้นะคะเยื้องบรรทัดแรกเข้าไปสมมุติว่านักเรียนสังเกตไหมคะว่าในการจัดรูปแบบรูปเล่มบูรณาการจะมีบอกไม่แน่ใจนะจะมีบอกว่าเยื้องย่อหน้าเข้าไป2เซนติเมตรนะคะวิธีการทำก็คือการใช้ first line indent หรือว่ากั้นระยะเยื้องตรงนี้แหละลูกนะคะเห็นไหมคะบอกว่าย่อหน้า2เซนติเมตรก็คือการเลื่อนสัญลักษณ์ตรงนี้มาที่เลข2
2เซนติเมตรบอกว่า 1.5 ก็คือมาตรงนี้บอก3เซนติเมตรก็มาตรงนี้นะคะนี่คือการย่อหน้าแบบว่านักเรียนจะงงว่าเอ้ยย่อหน้า2เซนติเมตรต้องเอาไม้บรรทัดนะคะบางคนเนี่ยควักไม้บรรทัดออกมาเลยค่ะนะคะเอาไปทาบกับกระดาษนะคะ2เซนติเมตรก็เคาะสเปซบาร์มาอันนี้มันไม่ใช่นะลูกนะ2เซนติเมตรนะคะก็คือการเลื่อนระยะเยื้องบรรทัดแรกเนี่ยเข้ามาที่เลข2นะคะก็จะได้การย่อหน้าที่2เซนติเมตรแบบนี้นะโอเคนะโอเคนะคะเข้าใจนะคะต่อมาค่ะต่อมาส่วนล่างส่วนที่3เราเรียกว่าเยื้องซ้ายเยื้องซ้ายค่ะแน่นอนว่ามันต้องแตกต่างกับแบบที่1แบบที่2นะคะเพราะว่าสัญลักษณ์เนี่ยมันจะเป็นอยู่ที่ฐานเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะอยู่ที่ฐานด้านล่างนะคะด้านล่างของกันหน้าลอยนะคะใช้ตำแหน่งใช้ในการเลื่อนตำแหน่งนะคะส่วนที่1และส่วนที่2เนี่ยไปพร้อมๆกันนะคะตัวข้างล่างพูดง่ายๆก็คือมันควบคุมนะคะส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยไว้เวลาเราย่อหน้าระยะเยื้องแบบนี้ปุ๊บถ้าเราจะเลื่อนตรงนี้มันก็จะไปด้วยกันหมดนะคะอ่ะจดความหมายก่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะการย่อหน้าโดยใช้ไม้บรรทัดเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะเดี๋ยวเวลาเราเนี่ยจะเหลืออีกประมาณ10นาทีฉะนั้นครูรบกวนนักเรียนช่วยเร่งจดตรงนี้นิดนึงนะลูกนะเดี๋ยวจะไม่ทันอีกข้อนึงนะคะเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะจบกันอยู่ตรงแค่การย่อหน้าโดยใช้ไม้บรรทัดนี่แหละนะคะเดี๋ยววันพฤหัสเรามาต่อกันนะคะวิธีการย่อหน้าแบบอื่นๆตรงนี้รบกวนนักเรียนนะคะจดไว้นิดนึงนะคะเลคเชอร์แบบว่าด่วนๆนะคะเดี๋ยวหน้านี้ครูจะให้เวลา1นาทีนะในการจดนะคะแต่ละศูนย์การเรียนเนาะนะคะใครที่ตอบคำถามครูได้เนี่ยนะคะก็ได้คะแนนพิเศษแน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนปลายทางนะคะพิจารณานะคะว่าจะให้ในส่วนไหนนะคะได้เลยนะคะให้อิสระกับอาจารย์ผู้สอนเลยนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะในการเรียนแล้วก็ตอบคำถามแน่นอนว่าให้คะแนนพิเศษแน่นอนนะคะทีนี้ใครอยากได้คะแนนพิเศษนะต้องมีส่วนร่วมตอบคำถามนะลูกนะนะคะคำถามครูก็ไม่ได้ยากเลยมีอยู่ในเนื้อหาทั้งนั้นนะคะใครเรียบร้อยแล้วก็สกายมาบอกด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะไม่ทันข้อที่4เวลาเดินเร็วแล้วนะคะของสารหนูจดเร็วเวอร์เลยนะบอกจดเร็วเร็วจริงๆนะคะสำหรับของสารของสารเสร็จแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูว่าอันที่3เนี่ยใช้ยังไงโอ้สงขาก็ไม่น้อยหน้านะเสร็จก็เสร็จพร้อมกันเลยนะคะตามนั้นกระพริบตาเวอร์จริงๆของสารกระพริบตาก็เสร็จแล้วนะคะคนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะกระพริบตาแล้วแบบสแกนข้อมูลอะไรอย่างงี้หรอเป็นมนุษย์ต่างดาวปะเนี่ยมงจริงเหลือเวลาอีก30วินาทีนะคะครูจะไม่รอนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครจดไม่ทันไปดูในสไลด์ย้อนหลังในเว็บไซต์เองนะลูกนะนะคะเพราะว่าเวลาเดินละทีนี้ไปดูค่ะเราจะใช้ตรงเนี้ยยังไงมาที่โปรแกรม Microsoft Word นะคะคือข้อความนี้ล่ะข้อความนี้ครูจะกำหนดนะคะระยะเยื้องบรรทัดแรกไปที่2เซนติเมตรและกั้นหน้าลอยไปที่1เซนติเมตรก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะคะทีนี้ค่ะจุดนี้จุดที่3ที่เราพูดถึงกันนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะส่วนที่3มันจะเป็นสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างใต้นะคะตรงนี้เราเรียกว่าเยื้องซ้ายใช่ไหมเยื้องซ้ายก็คือปุ่มเนี้ยค่ะเวลาเราเลื่อนมันไปส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยมันจะไปด้วยกันหมดนะคะมันจะไปด้วยกันหมดเราลองมาคลิกนะคะแล้วก็เลื่อนไปปุ๊บเลื่อนไปที่3เซนติเมตร
เห็นไหมคะระยะเยื้องที่มันกำหนดอยู่1เซนติเมตรอย่างเงี้ยมันก็ไปด้วยนะคะมันก็ไปด้วยกันทั้งหมดเราเรียกว่าเยื้องสายนะคะมันก็จะไปด้วยกันหมดแบบนี้อ่ะพอเข้าใจนะครูถึงบอกว่าถ้านักเรียนจะคลิกที่กั้นหน้ารอยเนี่ยคลิกให้ถูกถ้าเผลอไปคลิกข้างล่างปุ๊บเนี่ยมันไปด้วยกันหมดเลยนะเออเนี่ยค่ะคือวิธีการใช้โอเคตรงนี้นะคะอ่ะเรามาดูข้อสุดท้ายนะคะของเมื่อมีเยื้องเขาเรียกว่าอะไรนะเยื้องซ้ายแล้วนะคะก็ต้องมีเยื้องขวานะอ่ะหาก่อนอ่ะมาละอันนี้เราเหลือเวลาครูขอเลยเวลาสัก5นาทีแล้วกันเนาะนะคะตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าเยื้องขวา right indent นะคะเยื้องขวาจะอยู่บริเวณนี้ค่ะอยู่บริเวณนี้อยู่ด้านขวามือเลยนะคะลักษณะมันจะคล้ายๆกับไอ้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้อที่3เมื่อกี้ลูกนะคะก็คือเมื่อกี้มันเยื้องขวาใช่ไหมด้านขวามันไปหมดเลยทีนี้เยื้องขวาก็เช่นเดียวกันด้านขวาก็ไปหมดเลยค่ะเป็นสัญลักษณ์ลูกศรนะคะชี้ขึ้นด้านขวามือนะคะกำหนดค่าสุดของย่อหน้านะคะโดยแต่ละย่อหน้าเนี่ยจะไม่สามารถพิมพ์ข้อความเลยจุดนี้ไปได้นะคะถ้าเราเกิดว่าเรากำหนดระยะเข้ามาปุ๊บนะคะสัก4เซนติเมตรอย่างเงี้ยถ้าเลย4เซนติเมตรไปเนี่ยเราจะพิมพ์ไม่ได้ละเราจะมันจะกั้นกันอยู่แค่นั้นนะคะมันจะกั้นอยู่แค่นั้นเองนะคะเป็นการตีกรอบข้อความบีบข้อความตั้งค่าข้อความนั่นเองนะคะอ่ะจดเลยนะคะ right indent หรือว่าเยื้องขวาจะมีปุ่มเดียวสัญลักษณ์เดียวนะคะอยู่ด้านขวามือคลองสารคงเสร็จแล้วเนาะเพราะว่าเขากระพริบตาแค่ครั้งเดียวเขาก็เสร็จแล้วนะคะคาดว่าคลองสารเนี่ยเสร็จแล้วล่ะปล่อยเขาไปนะคะพอเขาบอกครูว่าเขากระพริบตาก็เสร็จแล้วนะคะครูว่าเขาเสร็จแล้วล่ะครูจะไม่รอคลองสารนะคะเพชรเกษมก็กระพริบตาเสร็จแล้วนะคะกระพริบตาเหมือนคลองสารก็คือเสร็จแล้วค่ะนะคะสงขาก็เหมือนกันนะคะกระพริบตาตามนะคะเสร็จเร็วมากนะคะอันนี้เรียนแบบกันมาเป็นทอดๆนะจรัญสนิทวงศ์นะครูเชื่อว่าจรัญสนิทวงศ์ก็คงกระพริบตาเช่นเดียวกัน อ้าวลาดพร้าวกระพริบตาเหมือนกันไม่รู้อยากกลับบ้านหรือจะกระพริบตานะคะแป๊บเดียวเสร็จนะคะอ่ะเรามาดูนะคะเดี๋ยวครูจะค้างสไลด์นี้ไว้ตอนท้ายละกันนะคะเพราะว่าเวลาเนี่ยใกล้หมดละเดี๋ยวใครที่ไม่ทันเดี๋ยวครูย้อนสไลด์ให้นะเดี๋ยวครูขอสาธิตในตัวโปรแกรมนิดนึงนะคะอ่ะระยะเขาเรียกว่าอะไรนะเยื้องขวาใช่ไหมอาจจะลืมสละสอนไปอยู่ตะกี้ยกนะคะอยู่ตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะซูมเข้าไปนี่ค่ะเขาเรียกว่าเยื้องขวานะคะถ้าเราวิธีการใช้คือเอาเมาส์ไปคลิกแล้วลากดึงเข้ามานะคะลากดึงเข้ามาในบรรทัดหรือลากเลยออกไปนอกเหนือจากพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ในกรณีที่แบบว่าเราสร้างเขาเรียกว่าอะไรในรูปแบบของตารางอ่ะแล้วทีเนี้ยมันเหมือนมันพิมพ์แล้วมันติดตารางอยู่แล้วมันก็แบบข้อความมันก็หล่นลงมาบรรทัดที่2ใช่ป่ะทีเนี้ยคือเราอยากจะโกงนิดนึงว่าให้มันพอดีก็ใช้ปุ่มคำสั่งเนี้ยนะคะลากดึงออกไปสักนิดนึงเพื่อให้ข้อความเนี่ยมันอยู่ในตารางในช่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการสร้างนะคะตารางหรือว่าข้อความจัดข้อความในตารางถ้าใครเคยทำเนี่ยจะรู้เลยนะคะอ่ะตรงนี้เราเรียกว่าเยื้องขวาใช่ป่ะอ่ะเรามาดูวิธีการใช้งานนะคะคลิก1ครั้งจะเกิดเส้นปะเหมือนทุกๆอันแหละนะคะลากดึงเข้ามาปึ๊บนะคะคือถ้าคือเป็นการกั้นไว้ไม่ให้แบบข้อความมันเลยจุดนี้ไปนะคะของย่อหน้าของบรรทัดนั้นๆ นะคะจะสังเกตเลยว่านะคะจะไม่เลยแบบเขตนี้ไปเลยนะคะตรงนี้ก็เยื้องซ้ายก็จะคล้ายๆกันนะลูกนะเนี่ยนะคะเป็นการกำหนดกรอบข้อความนะคะโอเคนะคะวิธีการใช้งานก็คือเป็นการกำหนดขอบเขตของข้อความไม่ให้เลยจุดนี้ไปนะคะข้อความด้านขวามือ
โอเคง่ายไหมวิธีการใช้นะ3ปุ่มเอ้ย4คำสั่งเนาะ4ปุ่ม4สัญลักษณ์นะคะเรารู้ละขอถามหน่อยมีใครสงสัยอะไรไหมคะในเรื่องของการย่อหน้าโดยใช้ไม้บรรทัดมีไหมคะมีใครแบบอุ๊ยงงจังทำไม่เป็นมีไหมคะช่วงนี้ถามได้นะถามได้ไม่มีจดต่อแล้วนะคะจรัญสนิทวงศ์บอกว่ามีจดต่ออีกไหมคะอาจารย์ไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันละเดี๋ยวเราจะล่ำลากันละนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะค้างหน้านี้ไว้ให้หลังจากที่ครูนะคะออกจากห้องนี้ไปแล้วเนาะนะคะสำหรับศูนย์การเรียนบางศูนย์การเรียนที่อาจจะจดไม่เสร็จเดี๋ยวครูขอดูสกายหน่อยซิว่าใครมีคำถามหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็หมดเวลาละวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนมากๆเลยนะดูจากสถิติการตอบคำถามแล้วแต่ละศูนย์การเรียนนะคะก็ตอบคำถามกันครบทุกศูนย์การเรียนเลยน่ารักมากๆนะขอให้น่ารักอย่างนี้ไปตลอดนะนะคะอย่าหายไปเดี๋ยวฉันเหงาโอเคไหมนะคะวันนี้ก็หมดเวลาละเดี๋ยวจะค้างสไลด์ไว้ให้แล้วก็เฉลยเกมนะคะวันนี้ก็ขอให้นักเรียนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านด้วยเดี๋ยววันพฤหัสจะสั่งใบงานที่2ใครยังไม่เสร็จใบงานที่1ให้ทำให้เรียบร้อยนะใบงานที่1กับแบบทดสอบที่1เอาให้เรียบร้อยเลยนะใบงานที่1แบบทดสอบที่1เอาให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งกับอาจารย์ผู้สอนปลายทางนะคะเดี๋ยววันพฤหัสจะสั่งใบงานที่2นะยังไม่ต้องทำหรือใครขยันก่อนจะทำเลยก่อนจะทำก่อนก็ได้นะแล้วแต่พวกเรานะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ